move on แล้วนะจ๊ะอย่ามาถามเรื่องผู้ชายเพราะผู้ชายเงินและนอนเบลล่าเลือกสิ่งนี้จ้าเลือกนอนเลือกนอนเพชรมันบันเทิงตั้งแต่ครองตัวสดก็สวยเป๊ะที่เว้นรุมงานชุกไปสมุดสำหรับเบลล่าราณีไม่ใช่แค่งานเงินที่เยอะประเด็นก็เยอะด้วยนะจ๊ะก็หลายคนเนี่ยรอให้เบลนั้นออกมาเคลียร์กันสักหน่อยไม่ว่าจะประเด็นสภาพจิตใจหลังคนรักเก่าอย่างเวียแต่งงานจนชื่นมื่นจะมีข่าวว่าชีเนี่ยเทงานอีเวนต์ค่าตัวหลักล้านเพราะว่าไม่อยากจะตอบเรื่องพี่เวียนี่ละจ้าไหนจะประเด็นไปวัดแต่คนด้านจะผิดนะคะว่าชีเบลเนี่ยไปทำบุญกับอดีตคู่จิ้นรุ่นน้องอย่างกองทัพพีคจนมีการจับผิดภาพนะคะว่าวัดเดียวกันหรือเปล่านะจ้ารวมไปถึงประเด็นที่เบลล่าเนี่ยไปงานอีเวนต์ก็ร้องเพลงแจกนักเลงและเพลงนี้ค่ะเพลงนี้และแน่นอนจ้าคนก็ยอมไปนะคะว่าร้องเพลงนี้ให้ใครหรือเปล่าหลายประเด็นแบบนี้ดีแล้วเหนื่อยใจแทนจริงๆไหนคะไหนเบลล่าเคลียร์ให้หายข้องใจหน่อยจ้าสำหรับเบลนะคะเบลคิดว่าทุกคนคงมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่สำหรับเบลเบลรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันไม่ใช่นัยยะสำคัญกับเบลอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเบลก็อยากจะโฟกัสกับปัจจุบันของเบลมากกว่าแล้วก็อยากมีความสุขในการใช้ชีวิตดีกว่าช่วงวันพระที่ผ่านมาที่เป็นวันหยุดยาวเบลได้ไปทำบุญที่เขาใหญ่แล้วพอเบลกลับมาเบลก็แบบลงรูปปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นแบบช่วงใกล้ๆกับที่น้องไปน้องไปทีหลังไงไม่ได้ไปพร้อมกันค่ะใช่น้องก็เลยมาถามว่าแบบไปถวายเทียนที่ไหนดีเพราะว่าที่ที่ไปคนเยอะเบลก็เลยแนะนำก็เพิ่งไปมานะที่จริงค่ะไม่ได้ข่าวบอกว่าเขาไม่จ้างร้านหนึ่งเดียวเขาไม่ไปไม่พอยังไงคะอยากได้ที่ไงรับค่ะรับค่ะรับนะคะรับค่ะไปได้ค่ะปฏิเสธใช่ไหมไม่ปฏิเสธค่ะรับงานปกติรับงานปกติใช่รับงานทำงานปกติเลยไม่มีเลยค่ะไม่มีแคนเซิลเลยเป็นอีเวนท์ที่ไปมาล่าสุดเนี่ยล่ะค่ะซึ่งเขาอะรีเควสเพลงสนุกๆซึ่งเพลงในสต็อกก็คือมีเพลงนี้แล้วก็เพลงนี้เหมือนจะไม่โดนลิขสิทธิ์ก็เลยมาเป็นเพลงนี้ค่ะน้องมันก็ต้องแบบมูฟออนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนสนใจในเรื่องของเบลมากกว่าแม่เป็นไงล่ะจ๊ะmove on แล้วนะจ๊ะอย่ามาถามเรื่องผู้ชายเพราะผู้ชายเงินและนอนเบลล่าเลือกสิ่งนี้จ้าเลือกนอนเลือกนอนโอเคนะจ๊ะจบแยกค่ะแยกค่ะสุดเดียนน่ะหรอขอเลือกผู้มาพร้อมเงินแล้วกันนะจ๊ะเพชรมันบันเทิง